ครับส่วนโครงการนะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับก็เพิ่งจะเปิดให้บริการไปนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเองนะครับ6สิงหาคมแต่ถ้าไปดูตัวเลขผู้ใช้บริการเองค่อนข้างน้อยนะครับประมาณวันละ 20,000 คนเท่านั้นครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะยังคงแบกภาระขาดทุนอยู่ถึงวันละ3ล้านบาททีเดียวนะคะทางการก็เลยเร่งสั่งแก้ปัญหานะคะตรงไหนมีช่องโหว่ทำยังไงให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้นค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดคุณผู้ชมคะทางรัฐบาลก็สั่งรฟม.ให้ไปหาสาเหตุนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมรถไฟฟ้าสายสีม่วงคนใช้บริการน้อยไม่เป็นไปตามเป้านะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดใช้บริการไปตั้งแต่6สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ตรวจสอบกันพบผู้โดยสารเฉลี่ยเพียงวันละ 20,000 คนทำให้ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นั้นขาดทุนถึงวันละ3ล้านบาทนะคะรัฐมนตรีคมนาคมค่ะคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ระบุเลยนะคะว่าทางรองนายกคุณสมคิดนะคะสั่งให้กระทรวงคมนาคมรวมไปถึงรฟท.ขออภัยค่ะรฟม.นะคะไปดูสาเหตุของการขาดทุนคือถ้าจะมาจากปัญหาการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสีม่วงเตาปูนกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อตรงนี้คงต้องไปเพิ่มจำนวนรถชัตเทิลบัสของขสมก.แต่ถ้าสาเหตุมาจากราคาค่าโดยสารที่สูงเกินไปคงจะต้องกลับมาทบทวนราคาค่าโดยสารอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเพิ่งจะเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปิดให้บริการนะคะผู้โดยสารเนี่ยอาจจะน้อยมากกว่าที่คาดการเอาไว้และก็ไม่น่าใช่สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้โดยสารน้อยด้วยรองนายกก็ให้นโยบายว่าให้ไปดูว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรถ้าสาเหตุในเรื่องของว่าการเชื่อมต่อระหว่างเตาปูนบางซื่อไม่สะดวกก็จัดในเรื่องของรถให้เพียงพอให้ประชาชนนั้นเชื่อมต่อได้อย่างโดยไม่เสียเวลาซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ทำให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะต้องประชาสัมพันธ์มากขึ้นไปหน่อยต้องลดราคาจูงใจไหมเพราะว่าท่านรองนายกก็บอกว่าให้ไปดูว่าอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเรื่องค่าโดยสารก็ได้ให้ไปดูว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่โดยปกตินั้นเนี่ยรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถการให้เปิดให้บริการเส้นทางต่างๆนั้นโดยในระยะแรกๆนั้นก็จะเริ่มประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบการเดินทางก็อาจจะยังไม่มีความเชื่อมั่นตรงนี้เราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นครับส่วนการหาผู้เดินรถนะครับในช่วงรอยต่อนะครับระหว่างสายสีม่วงเตาปูนนะครับกับตัวบางซื่อของสายสีน้ำเงินนั้นนะครับเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจานะครับเป็นไปตามคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่ใช้อำนาจตามมาตรา44ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็กำชับนะครับให้รัฐเจรจากับเอกชนก็คือบริษัท BM นะครับทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพที่จะมาเดินรถโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับการรับสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยายทั้งหมดครับค่ะเดี๋ยวคงติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะ